โอเคแล้วผมก็กราบสวัสดีกันในเชื้อสายดาวอังคารกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่พี่สองคนอยู่เดิมอีกแล้วนะครับผมแหมวันนี้ก็อยู่กันนะในช่องนะครับผมเฮียสองสล็อตซิ่งนะครับช่องหลักของพี่สองเองนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้พี่สองกันด้วยนะก็วันนี้มาอยู่กันหน้าเกม Fortune Tiger นะครับหรือว่าพยัคฆ์แห่งความโชคเลือดนะบอกเลยว่าเกมนี้นี่มีอิทธิพลกับเฮียมากจริงนะครับในช่องเฮียเนี่ยต้องมีเกมเสือทุกวันว่ะเพราะว่ามันเล่นแล้วมันสนุกนะครับผมเล่นง่ายนะเพราะว่ามีแค่3ลายเองเพื่อนดูจังหวะแตกให้ดีนะครับช่องแรกช่อง2ช่อง3นะพยายามดูให้ดีนะครับมันมีสูตรอยู่ในช่องพวกนี้อยู่แล้วนะเพื่อนสามารถที่จะดูคลิปของเฮียได้เป็นแนวทางบางทีเราต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะเพราะว่าบางทีเนี่ยในช่อง3ช่องเนี่ยมันมีในการอ่านลายอยู่แล้วนะครับผมเพื่อนสามารถที่จะไปปรับใช้กันได้แต่ทั้งนั้นนะครับผมดูความดีกว่านะครับไม่นำให้เด่นทำตามนะครับเพื่อนนะครับ FC แล้วก็อีกอย่างนะครับผมเฮียไม่เคยลงคลิปใน Facebook นะแบบไม่เคยลงคลิปนะมีจะมีแบบเขาเรียกไงอ่ะแบบช่องมันจะมีแบบเฮีย2ที่เป็นตัวจริงนะก็คือเป็นเพื่อนFacebook ไหนได้นะครับผมก็ไปดูในไลน์ได้นะก็มี2จะบอดไว้จะให้ดูทุกวันนะครับว่าคนนี้คือตัวจริงนะก็คือ Facebook หลักของเฮียแล้วก็ไม่เคยลงคลิปแบบสดๆนะจะลงให้จะแชร์คลิปอย่างเดียวนะครับเอาไว้แชร์คลิป Facebook คือแชร์คลิปอย่างเดียวแล้วจะมีกลุ่มของเฮียนะก็ตอนนี้ประมาณ 1,000 กว่าคนแล้วนะกลุ่มเฮีย2นะสล็อตเฮีย2นะครับผมก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับนอกเหนือจากนี้นี่เป็นตัวปลอมหมดเลยนะไม่รู้ว่ามันต้องการอะไรนะเฮียก็ไม่เข้าใจมันมีกลุ่มปลอมด้วยนะไอ้พวกนี้ระวังนะครับผมมี FC ของเฮียเนี่ยไปบอกว่าเฮียหนูไปเข้ากลุ่มนี้หนูไปเล่นที่นี่นะเฮียบอกไม่ใช่เว็บที่เฮียรู้จักนี่เฮียไม่เคยเล่นอันนี้นะครับแล้วบอกโดนโกงด้วยนะระวังนะเพื่อนๆนะเตือนไว้ก่อนนะครับผมว่าไม่รับผิดชอบอะไรเพราะเฮียไม่รู้เรื่องนะครับผมถ้าเป็นอันที่เฮียนั่นอยู่ก็สามารถที่จะทักไปลองไปคุยเขาได้อยู่นะเพราะว่าบางทีเฮียถอนเงินเยอะไงทีเป็นแสนเป็นล้านเขาก็รู้จักกับเฮียอยู่นะครับผมก็รู้จักทางไลน์นะไม่รู้จักทางตัวจริงนะไม่เป็นใครก็ไม่รู้นะครับบางทีถอนเยอะเราก็ต้องแบบคือเขาเรียกไงเราก็ต้องแบบเหมือนต้องอ้อนวอนนะมันก็ต้องอ้อนวอนป่ะวะเพราะว่าเราถอนเยอะนะเราต้องใจเย็นใจดีผู้เสือไว้ก่อนนะเพื่อนแนะนำให้ถอนกันน้อยพอนะไม่ต้องถอนกันเยอะนะเพราะว่าบางทีถอนเยอะเนี่ยเพื่อนมันก็จะแบบช้าหน่อยนะทุกที่แหละเพื่อนเฮียก็เคยถอนมาหลักล้านหลักสิบล้านก็ถอนนะผมบางทีมันไม่ได้ก็มีนะแต่ที่นี่บอกตรงว่าจ่ายหมดนะก็เห็นแม่งจ่ายทุกรอบนะแต่เราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยบางทีถ้ามันเยอะเราก็ต้องจ่ายถูกป่ะโอเคก็พูดแค่นี้พอแล้วกันนะผมมาลุยเกมเสือกันต่อเลยดีกว่าเพื่อนไปครับผมจัดคุณน้อยอีกแล้ววันนี้3บาทฟาดนรกครับผมไปคุณ3บาทลั่นไปก่อนเลย1ดอกแรกเรียบร้อยสัตว์ทองคำเลยหมดเลยเวนมาอีกดอกนึงเรียบร้อยเลยอีกแล้วโอ้โหเอ้ามาแล้วผม 0.6 สตางค์กันเพื่อนดิเหี้ยไปรอบที่3ว่ายังไงเรียบร้อยครับผมโอ้โหง่ายทองสองหงายท้องเพื่อนแต่นี้อัดหลายรอบแล้วนะ7-8รอบแล้วโอ้โหกูเบื่อจริงๆเลยครับไม่เป็นไรเพื่อนเรายัดเข้าไปใหม่เอาใหม่เพื่อนไม่เป็นไรมันต้องมีสักวันเป็นของเราบ้างแหละเพื่อนลุยต่อครับผมมานี่แหละมาอีกรอบนึงโอ้โหทองคำเลยอีกแล้วมาอีกรอบนึงเรียบร้อยเอ้ยวายมาแล้วดอกนี้ได้โอ้โหได้2บาทโอเคอยู่โอเคอยู่ขอหน่อยนะมาเนี่ยมาเนี่ยมาอื้อนิดเดียวเพื่อนอีกบาทนึงอีกบาทนึงเรียบร้อยโอ้เหี้ยกูเหนื่อยกว่าเกมอีกตอนเนี้ยโอ้ถ้าเล่นคนเดียวนี่บอกตรงนะเพื่อนนะถ้าเล่นคนเดียวนะเฮียนี่ไม่ต้องมาพูดมันต้องมาลุ้นอะไรขนาดนี้นะนี่พอออกคลิปแล้วมันต้องออกสื่อไงเรียบร้อยมาดิโอ้โหมาแล้วผมเล่นตัวแพงด้วยเพื่อนเล่นตัวแพงด้วยมาขอเต็มจอหน่อยขอเต็มจออย่าบิดกูเด้ออย่าบิดกูเด้อพี่เสืออย่าบิดกูแน่มาแน่จานมาแน่รูสุดท้ายมาแน่เรียบร้อยผมแม่ฟื้นแล้วมารอบนี้ฟื้นแล้วเรียบร้อยมาเด้ฟื้นแล้วมาสวยๆมาไปได้เท่าไหร่วะได้เท่าไหร่ไม่รู้เอาไว้ก่อน100นึงมากำไรแล้วเมื่อกี้เท่าไหร่ทุน3บาท6บาทเลิกแม่งเลยผมมันเป็นไฮคลิปสั้นไปนะคลิปสั้นไปเดี๋ยวเพื่อนเซ็งนะครับผมจะบอกดูเบื่อเฮ้ยเบื่อว่ะเบื่อว่ะอย่าดูสั้นไปป่ะผมไอสัตว์สั้นแต่คลิปควยไม่สั้นนะครับนี่เป็นไงผมเผื่อมี FC ผู้หญิงดูอยู่อาจจะติดต่อเฮียหลังไมค์ได้นะครับรับทำ Only Fan นะเพื่อนนะรับทำ Only Fan แต่ไม่เปิดหน้าได้มั้ยไม่เปิดหน้าได้มั้ยเพื่อนใครที่เป็นผู้หญิงครับที่ติดต่อมาทำ OnlyFans นะบอกได้เลยนะครับว่าพี่2นี่เขาเรียกไงขนาดชื่อทั้ง2นะครับไอ้นั่นมี2อันนะบอกก่อนนะเพื่อนนะได้ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับพร้อมกันก็ได้นะโอ้โหบอกเลยผมว่าไม่เล็กนะครับพี่2นะครับผมไม่งั้นจะเป็นหมุมผมยาวเหรอเมื่อก่อนเนี่ยพี่2ก็ไม่อยากจะบอกนะว่าคนที่เล่นช่างแอร์นี่กูเองครับผม
ไอ้เหี้ยพูดคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยครับผมไม่เล็กนะครับโอ้โหคนที่เล่นช่างแอร์นี่แหละกูนี่แหละครับเพื่อนๆกูคนแรกเลยครับที่เล่นครับช่างแอร์ในตำนานนะไปครับผมไปตอนนี้เหลือทุน30บาทแล้วนะเพื่อนนะทุนน้อยครับผมตามสไตล์พี่2นะครับเล็กน้องทองนะจ๊ะเหลือ9บาทแล้วไอ้เวนโอ้มึงไม่คิดจะจ่ายกูมั่งเลยหรือไงเนี่ยดูดิเพื่อนดูมันทำกับเฮียได้เรียบร้อยมาดอกนี้โอ้โหเต็มเครื่องกับเบื้องแตกครับเพื่อนขอบคุณครับขอบคุณครับที่ไม่บิดเฮียนะพี่เสือรู้แหละว่ารักกันนะแต่ไม่ใช่ว่ามึงจะบิดกูอย่างเดียวนะโอ้โหไม่จ่ายไม่จ่ายไม่จ่ายบิดอย่างเดียววะเพื่อนอ้าโหมึงจะมาอาราบิดไม่ได้หรอกนี่ไงดอกนี้780บาทนะผมเต็มนะเต็มจอยมีเลยท่านผู้ชมโอ้โหขอเหอะขอดอกนึงมาเบ็ด30มาวันนี้ขอกำไรสัก 1,000 แล้วเลิกเลยเลิกเลย 1,000 กูเลิกเลยกูพูดคำไหนคำนั้นเพื่อนพูดคำไหนคำนั้น 1,000 เลิกเลยเรียบร้อยมาดิเออตัวแพงด้วยครับผมเพื่อนขอเต็มจอตัวเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยที่เฮียได้เนี่ย100เมื่อกี้คูณ100เท่านะถ้าดอกนี้ได้300นี่คือเลิกเลยครับผมได้ 3,000 เนี่ยคือเลิกเลยมามาอีกแค่2รูอีกแค่2รูแล้วบิดกูอีกแล้วเหี้ยเสือบิดกูอีกแล้วเพื่อนโอ้ยเสือบิดกูอีกแล้วโอ้โหมาดิมาดิกูไม่ไหวกับมึงนะไม่ไหวกับมึงละไม่ไหวแล้วมึงละไอเสื้อสีชมพูอ่ะไม่ไหวมึงละไม่ไหวมึงละไอกูจะไม่สนละไม่สนละมาดิมาดิมาดิไอเสือชมพูไอเสือชมพูมาดิมึงเดี๋ยวเจอกูมึงเจอกูแน่นอนคืนนี้มึงเจอกูไอ้เสือชมพูมึงเจอกูแน่นอนมึงเจอกูแน่นอนไอ้เสือชมพูมึงเจอกูเออมาดิมาดิมาดิไม่โดนจับจับสวิงกิ้งแล้วนี่แม่เออจัดไปเพื่อนนะโอ้โหดูดิแล้วมันไม่จ่ายเลยอ่ะเพื่อนเรียบร้อยมั้งกูว่านอนตองแล้วไอ้เหี้ยจะเอาไว้ถึงพันเนี่ยแหละเพื่อนเนี่ยแหละมาแล้วเรียบร้อยผมส้มมาแล้วดอกนี้บอกเลยว่าดอกเดียวที่โดนจ่ายดอกใดที่โดนเจียวดอกควยกระเจียวที่โดนอะไรพูดโอ้โหพอดีใจแล้วมันลั่นไงเพื่อนเรียบร้อยเสือบิดกูอีกแล้วโอ้โหทุนแค่3บาทเพื่อนลั่นไป700แล้วเมื่อกี้โอ้โหกูไม่เลิกนี่ไงดอกนี้โอ้ยแล้วไม่ได้อีกเฮ้ยกูโดนติดบั๊กหรือเปล่าพี่เสือไอ้เหี้ยบั๊กไม่จ่ายเนี่ยโอ้โหดอกนี้มาแล้วครับผมยังไงเฮ้ยได้เคยได้เยอะอยู่นะเคยได้เยอะอยู่นะไอ้ตัวเนี้ยพูเนี่ยไอ้ตัวพูเนี่ยเรียบร้อยนอนตองครับผมนอนตองครับเรียบร้อยเพื่อน no. เสือน่าจะเรียบร้อยว่ะน่าจะเรียบร้อยว่ะไม่เวิร์กละเย็ดแม่เหลือ 0.80 สตางค์ไม่ถึงบาทเบ็ดไม่ได้โอเคเพื่อนก็เสือวันนี้เสือบิดกูไปหลายรอบมากปั่นโดดไปแบบโดดทีนะแต่มันบิดนะเพื่อนนะแตกไปถึง700จะไม่ยอมเลิกนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้วันหน้าเรามาเอาคืนมันแล้วกันพี่เสือนะครับคลิปนี้ขอลงหน่อยแล้วกันนะระบายความในใจหน่อยโอเคเพื่อนไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะผมสวัสดีครับ